ดีจังเธอรู้ตัวใช่ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปอาจารย์คะคือว่าหนูเธอไม่ต้องมาแก้ตัวกับครูเด็กนักเรียนที่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนจะต้องถูกไล่ออกฮะไล่ออกแต่ปกติดีจังเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะสายองค์ลงมั้งอยากได้มงกุฎจัดเฮ้ยอะไรไหวหัวเหลิมคนยังนอนยุ่งอะไรขนาดเนี่ยมีหน้าที่สอนก็สอนไม่ได้อาจารย์คนนั้นไม่ได้สอนอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะถ้าพวกน้องกลัวพี่ให้ตำรวจมาคุ้มกันก็ได้นะคะดูดูฝั่งตัวเองแท้ๆเลยคนเล็กเนี่ยช่วยไม่ได้ทำตัวเองนั้นแหละมันรับผิดชอบจริงเลยหยุดไม่งั้นผมโทรแจ้งตำรวจแน่ไปแจ้งที่โรงพยาบาลก่อนดีไหม